ครับจะเป็นการแนะนำเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า subject tool นะครับคือเป็นเครื่องมือที่เป็นวัตถุต่างๆนะครับเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับเช่นคำสั่งทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นสูตรเลขาคณิตนะครับรูปรูปสามมิตินะครับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับถัดมานะครับเป็นวัตถุทางด้านฟิสิกส์นะครับมีรูปโลกนะครับมีรูปรถนะครับสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นวิชาทางเคมีนะครับมีตารางธาตุนะครับมีสูตรโครงสร้างอะตอมเคมีต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนของภาษาอังกฤษนะครับถัดมานะครับที่จะแนะนำคือเป็นเรื่องของนาฬิกานะครับขออนุญาตเปิดหน้าใหม่นะครับตัวที่เป็นนาฬิกานะครับทำงานยังไงคลิก1ครั้งนะครับจะปรากฏตัวนาฬิกาขึ้นมานะครับตัวนาฬิกานี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับเมนูแรกนะครับทำ start หรือ pause นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับตัวนาฬิกาก็จะทำการจับเวลาจับเวลาเดินหน้านะครับนอกจากจับเวลาเดินหน้าแล้วนะครับสามารถจับเวลาถอยหลังได้ด้วยนะครับวิธีการคือเดี๋ยวหยุดตัวนี้ก่อนนะครับหยุดตัวนี้ก่อนวิธีการจับเวลาถอยหลังคือคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็คำสั่งที่2นะครับจะมีคำสั่ง countdown นะครับเลือกที่คำสั่ง countdown มีเวลาให้เลือกนะครับ5นาที10นาที15นาที20นาที30นาที45นาที60นาทีอันนี้คือเวลาถอยหลังที่ต้องการจะจับเวลาถอยหลังเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการจับเวลาถอยหลังที่ไม่ใช่ตามนี้ล่ะไม่ใช่ที่เขากำหนดมาให้ล่ะ5นาที10นาทีล่ะเราอยากจะได้ตามเวลาที่เราต้องการจะจับไปหลังนะครับให้เลือกไปที่อันแรกนะครับคือ custom นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดเวลาขึ้นมานะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจะจับไปหลังกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็กี่วินาทีนะครับวิธีการนะครับคือเลือกใส่ตัวเลขลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ on screen keyboard นะครับเช่นเราต้องการจะจับเวลาไปหลังนะครับ7วินาทีนะครับก็กด7ได้เลยนะครับเลือก7วินาทีนะครับแล้วก็กดโอเคตัวนาฬิกานะครับก็จะตั้งไว้ที่7นาทีนะไม่ใช่7นาที7วินาทีนะครับเมื่อเราคลิก1ครั้งนะครับแล้วเราก็กดทำ start หรือทำ pause นะครับตัวนาฬิกาก็จะเริ่มจับเวลาไปหลังนะครับตามที่เรากำหนดไว้คือ7วินาทีนี้นะครับแล้วพอครบก็จะมีสัญญาณเตือนอย่างนี้นะครับโอเคนอกจากตัวจับเวลานะครับจับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลังแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนาฬิกานะครับเป็นเวลาปัจจุบันได้นะครับเลือกคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คำสั่งทางด้านล่างนะครับที่เขียนว่า clock mode นะครับคือเป็นนาฬิกาเวลาปัจจุบันนะครับนอกจากเป็นนาฬิกาอนาล็อกนาฬิกาดิจิตอลแล้วนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบต่างๆได้นะครับเช่นแบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับหรือว่าเลือกขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับลองดูสามารถปรับขนาดได้โอเคกลับมาที่แบบเดิมนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับใหญ่ชัดเจนดีนะครับโอเควิธีจะออกจากตัวนาฬิกานะครับก็คือคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งล่างสุดนะครับคือ exit นะครับคลิกไป1ครั้งก็คือการออกจากตัวนาฬิกานะครับถัดมานะครับเป็นสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขนะครับเมื่อเราคลิก1ครั้งนะครับก็จะปรากฏโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขบนหน้าจอกระดาน Interactive Whiteboard ได้เลยนะครับวิธีการเหมือนกันนะครับเหมือนตัวเครื่องคิดเลขปกตินะครับ 24,000 นะครับคูณ 3.5 นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้ 84,000 นะครับนี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขนะครับถัดมานะครับจะเป็นการแนะนำการใช้ฟังก์ชันที่เป็นรูปผ้าม่านนะครับหรือเซอร์เทนนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏแถบขึ้นมาบางหน้าจอนะครับเราสามารถเลื่อนจับย้ายได้นะครับเพื่อเป็นการบางส่วนที่เราไม่ต้องการให้เห็นนะครับทีนี้ตัวผ้าม่านนะครับมีฟังก์ชันในการทำงานอะไรบ้างนะครับคลิก1ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับคำสั่งแรกนะครับเรียกว่า move vertically นะครับ vertical คือแนวบนล่างนะครับเราสามารถเลื่อนผ้าม่านนะครับในแนวขึ้นลงได้ในแนวตรงนะครับจะสังเกตว่าเมื่อผมย้ายนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับตัวผ้าม่านจะไม่ย้ายตามนะครับจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เท่านั้นนะครับก็คือ move vertically นะครับถัดมานะครับฟังก์ชันที่2คือ move horizontally นะครับคือแนวระนาบนะครับซ้ายขวานะครับเลื่อนซ้ายขวาได้แต่ว่าเลื่อนขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับจะเป็นการตรึงแนวการล็อกแนวให้เลื่อนได้เฉพาะในระนาบซ้ายขวานะครับ
ทีนี้ถ้าเราต้องการจะกลับไปเป็นแบบเดิมล่ะที่สามารถย้ายบนล่างซ้ายขวาได้อย่างอิสระนะครับทำยังไงคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนผ้าม่านแบบอิสระแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับตัวผ้าม่านก็ยังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับเมนูที่3คือ Adjust Color นะครับสามารถเลือกสีที่ต้องการได้นะครับเช่นสีที่เราต้องการนะครับเลือกแล้วกดโอเคไปได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนตัวสีผ้าม่านนะครับในที่นี้ขออนุญาตเลือกกลับเป็นแบบเดิมนะครับสีเทาก็จะดูสบายตากว่านะครับโอเคนอกจากเป็นสีพื้นหลังแล้วนะครับเราสามารถใช้เป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับคือฟังก์ชันที่4นะครับเรียกว่า Adjust Picture นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวรูปภาพนะครับเป็นฉากผ้าม่านสำหรับบังก็ได้นะครับเช่นเป็นรูปของหมีโคล่านะครับคลิก1ครั้งแล้วก็โอเพ่นตัวผ้าม่านของเรานะครับก็จะเป็นรูปหมีโคล่าหรือว่ารูปตามรูปภาพที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราต้องการจะออกจากฟังก์ชันของเมนูผ้าม่านนี้นะครับก็ทำการคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เมนูล่างสุดนะครับคือ Exit นะครับคลิก1ครั้งก็จะออกกลับสู่หน้าจอปกตินะครับโอเคที่จะมาแนะนำถัดไปนะครับการทำงานจะคล้ายๆกับตัวผ้าม่านตัวเซอร์เทนนะครับขออนุญาตกลับไปที่หน้าที่1สมมุติว่าเรามีรูปภาพจะสอนเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ฟังก์ชันผ้าม่านใช่ไหมครับมันจะเป็นการบังจะเป็นการบางตัวเนื้อหานะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปิดส่วนที่เราจะให้เห็นนะครับทีนี้กลับกันนะครับออกมาก่อนเนาะฟังก์ชันที่จะแนะนำคือเรียกว่าตัว Spotlight นะครับตัว Spotlight คือจะเป็นการกำหนดให้เห็นเฉพาะจุดที่เราจะทำการเน้นนะครับตอนนี้นะครับ Spotlight เป็นแบบวงกลมเนาะเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของ Spotlight นะครับได้โดยการคลิกที่บริเวณด้านนอกของวงนะครับแล้วก็จับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างได้เลยนะครับย่อขยายขนาดได้ไหมนะครับวิธีการคือจับตรงที่เป็นขอบนะครับลูดเข้าไปนะครับลูดออกมาก็จะเป็นการย่อและขยายตัวขนาดนะครับแล้วเราก็สามารถจับย้ายนะครับบริเวณที่เราต้องการจะเน้นหรืออธิบายให้ดูเป็นเฉพาะส่วนๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวรูปร่างนะครับของ Spotlightนอกจากเป็นวงกลมแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกแบบอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับคลิก1ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับคำสั่งที่2นะครับเมนู Shape นะครับเลือกขึ้นมาเราก็จะเลือกได้ว่าต้องการเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับหรือเป็นแบบ5แฉกก็ได้ขออนุญาตลองดูเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับคลิกที่ Rectangle นะครับตัว Spotlight ของเราก็จะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับเช่นเดิมนะครับลูดบนล่างนะครับจับย้ายตำแหน่งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังทำงานได้แบบเดิมนะครับคือจะอยู่ข้างหลังนะครับจะเป็นการบังเฉพาะส่วนแล้วก็ย่อขยายขนาดเช่นเดียวกันนะครับจากบริเวณที่เป็นเส้นขอบนะครับย่อขยายขนาดนอกจากนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ยังหมุนได้ด้วยนะครับโอเคขออนุญาตกลับเป็นแบบเดิมนะครับคือแบบวงกลมนะครับคลิกที่เชฟนะครับแล้วก็เลือกแบบเซอร์คูลาร์นะครับเป็นแบบวงกลมนอกจากนี้นะครับตัวเมนูคำสั่งแรกนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือ Transparency นะครับตรงนี้เลือกอะไรได้บ้างนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เลือกเป็นแบบ Opaque อยู่นะครับ Opaque คือแบบทึบนะครับ 0% จะสังเกตว่าด้านนอกที่อยู่นอกตัว Spotlight จะทึบเลยนะครับจะมองไม่เห็นเลยทีนี้ถ้าเราลองเลือกเป็นแบบ 10% ล่ะจะเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าตัวบริเวณด้านนอกของ Spotlightจะเริ่มมองเห็นเป็นจางๆขึ้นมา 10% นะครับอาจจะยังมองไม่ชัดนะครับลองเลือก Transparency เป็นแบบครึ่งหนึ่งเนาะแบบ 50% จะสังเกตว่าตัวที่อยู่นอกตัว Spotlight นะครับก็จะมองเห็นเป็นจางๆครึ่งหนึ่ง 50% นะครับแล้วก็ยังทำงานได้แบบเดิมนะครับก็คือย้ายตำแหน่งของ Spotlight แล้วก็ย่อขยายขนาดได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคถ้าเราต้องการจะออกจากตัว Spotlight นะครับทำยังไงก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เมนูคำสั่งล่างสุดนะครับ Exit นะครับโอเคนอกจากตัวเครื่องมือฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ตามแถบเครื่องมือที่แนะนำไปแล้วนะครับก็ยังมีเมนูฟังก์ชันลัดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะอธิบายไปไล่ทีละตัวนะครับตั้งแต่ตัวบนสุดจนถึงตัวล่างสุดนะครับ